วัสดีค่ะช่วงเปิดออกวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โชว์รูมรถสปอร์ตหรูของค่ายซีหัวนั่นก็คือ Audi นั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามข่าวสารในแวดวงการยานยนต์อยู่ก็พอจะทราบดีนะคะว่าในขณะนี้ Audi ในประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยบริษัท Master Technic จำกัดนั่นเองและสำหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือคุณกฤษณากรเสวตนันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Master Technic จำกัดซึ่งรอจนอยู่ด้านหน้าแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษณากรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณกฤษณากรกับ Audi ในประเทศไทยโดยบริษัท Master Technic จำกัดครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เราได้เปิดตัวบริษัทเป็นทางการวันที่22มีนานะครับแล้วก็มีการนำรถไปโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆ Audi ในประเทศไทยดีมากเลยนะครับเรียกว่าในมอเตอร์โชว์เราก็รับยอดจองมาเกินความคาดหมายของเราแล้วนอกเหนือไปจากนั้นหลังจากงานมอเตอร์โชว์มาแล้วเนี่ยที่โชว์รูมนิวเพชรบุรีที่นี้นะครับเพชรบุรีตัดใหม่ที่นี้โหลูกค้าตามเข้ามาดูขึ้นอีกหลากหลายทีเดียวรวมทั้งเรียกว่าลูกค้ายังมีมาการสั่งรถแทบทุกวันเลยครับในช่วงที่ผ่านมาแหมแบบนี้อยากรู้ซะแล้วค่ะว่า Audi ในประเทศไทยนำรถ Audi อะไรมาจัดแสดงบ้างครับถ้าท่านผู้ชมได้ไปชมในงานมอเตอร์โชว์นะครับจะเห็นว่าเรามีรถไปโชว์ทั้งหมด 12-13 คันนะครับแล้วก็ปีนี้เราแพลนจริงๆเนี่ยเราจะมีรถมาทั้งหมด13 body type นะครับแล้วมากถึง23รุ่นด้วยกันนะครับแล้วเราจะทยอยเปิดตัวรถรุ่นต่างๆนะครับเพื่อให้แฟนๆ Audi ในประเทศไทยได้เห็นกันได้ชมกันนะครับคือเราก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะว่าแบบโอ้คนไทยจะเป็นแฟน Audi กันขนาดนี้คุณกฤษณากรมีความเห็นยังไงคะว่าทำไม Audi ในประเทศไทยถึงได้รับเสียงตอบรับดีขนาดนี้ครับจริงๆผมเข้าใจว่าทางลูกค้าเองเข้าใจแล้วก็ทราบในเรื่องของผลิตภัณฑ์คือแบรนด์ Audi อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับแต่วันนี้เนี่ยในเรื่องของการที่เรามาทำตลาดเนี่ยเราเน้นไม่ใช่เพียงแค่ product อย่างเดียวเราให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะขยายตลาดผมขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกันว่านอกเหนือจากบริการหลังการขายซึ่งเรามีวารันตี5ปีแล้ว มี roadside assistance 5ปีแล้วเรายังมีแพลนที่จะขยายโชว์รูมและศูนย์บริการของเราไปทั่วประเทศด้วยปีนี้เราแพลนจะมีโชว์รูมศูนย์บริการทั้งหมด3ที่ที่แรกที่นั่งอยู่ในคำจูนนั่งอยู่นี้ก็คือโชว์รูมเพชรบุรีตัดใหม่นะครับที่ที่2เราแพลนจะเปิดสำนักงานใหญ่หรือที่เรียกว่า headquarter ทางบริษัท Audi AG เขาใช้คำว่า lighthouse นะครับคือหมายความเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่ที่มีครบวงจรทั้งหมดเราจะเปิดตรงถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนนะครับแล้วแฟนๆ Audi ของฝั่งทนไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวประมาณปลายปีเช่นกันจะมี1โชว์รูมที่ฝั่งทนนะครับอันนี้คือของปีนี้นะครับปีหน้าเราเริ่มขยายต่างจังหวัดแล้วล่ะครับเพราะว่าในช่วงมอเตอร์โชว์เราเห็นชัดอย่างหนึ่งลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาสอบถามเยอะมากนะครับเพราะนั้นปีหน้าเราแพลนว่าต่างจังหวัดในภาคอีสานเราจะเปิด1โชว์รูมเราจะเปิด1ดีลเลอร์นะครับแล้วภาคใต้จะมีอีก1ดีลเลอร์ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็กลับมาเปิดที่กรุงเทพอีก1โชว์รูมเช่นกันเพราะนั้นถึงปลายปีหน้าเราจะมีอย่างน้อย6ที่นะครับแล้วแพลนของเรานะครับจนกระทั่งถึงปลายปี2019เราจะมีอย่างน้อยทั้งหมด10โชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศไทยครับโหแบบนี้นี่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่แบบอยากจะมาสัมผัส Audi คันเป็นๆอยากจะลองทดลองขับบ้างนะคะก็มาได้เลยนะคะกับที่โชว์รูม Audi ใช่ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับที่ทางลูกค้า Audi ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนก็คือว่าหากลูกค้าสนใจที่จะซื้อ Audi นะครับในวันนี้เนี่ยไม่ว่ารุ่นอะไรก็ตามนะครับสามารถเข้ามาทดสอบขับได้นะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ลูกค้าได้ลองจริงๆว่าในเรื่องของตัวคุณภาพในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถเนี่ยนะครับคุณต้องสัมผัสกับมันเท่านั้นคุณถึงจะทราบค่ะนอกจากที่ Audi ประเทศไทยนะคะจะมีโชว์รูมที่กำลังจะเริ่มต้นอีกมากมายแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะลองแบบเสิร์ชไปทางออนไลน์นี่สามารถโทรติดต่อทางช่องทางไหนแล้วก็เสิร์ชคำว่าอะไรบ้างได้ครับคือถ้าสนใจข้อมูล product ของเรานะครับสามารถเข้าในเว็บไซต์audi.co.th นะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเรานะครับหรือจะเข้า Facebook Audi Thailand นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น IG Instagram นะครับก็คือ Audi Thailand เช่นกันสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลนะครับเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสื่อออนไลน์ต่างๆของเราเลยครับและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจจะมาเยี่ยมชมที่โชว์รูม Audi นี่อยู่แถวไหนคะโชว์รูมแห่งแรกของเรานะครับอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับหาง่ายครับอยู่เชิงสะพานลอยอโศกนะครับติดกับตึกไทยซัมมิตนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นโลเคชั่นกลางเมืองที่ลูกค้าไปมาได้สะดวกทีเดียวละครับค่ะเปิดวันไหนเวลาไหนบ้างคะต้องบอกว่าความพร้อมของเราวันนี้นะครับเราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็ยังเปิดทำการด้วยแต่วันที่นี่เปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้คุณกฤษณากรมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ
ครับก็คงต้องฝากสำหรับแฟนๆ Audi หรือคนที่สนใจในแบรนด์ Audi นะครับวันนี้ในโชว์รูม Audi เพชรบุรีของเราเนี่ยมีรถ test drive หลากหลายรุ่นนะครับให้ทุกท่านพร้อมมีโอกาสได้มาทดสอบขับกันนะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมีโอกาสนะครับลองขับดูแล้วท่านจะติดใจกับ Audi ครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Audi Thailand โดยบริษัท Master Technic จำกัดค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤษณกรมากๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ